อืมปีวอกนะคะการเงินดีนะคะการเงินมีความโดดเด่นนะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะมันมีดาบเป็นอุปสรรคนะคะดาบมันเป็นอุปสรรคต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะต้องระวังอารมณ์นิดหนึ่งเป็นคนที่ใช้จ่ายตามอารมณ์คนที่เกิดในปีวอกนี่แปดเป็นคนไม่ชอบให้ใครดูถูกนะคะ เป็นคนไม่ชอบให้ใครดูถูกชอบแต่งตัวบ้านๆแต่เงินเนี่ยเต็มกระเป๋านะคะแล้วใครดูถูกไม่ได้คนที่เกิดปีวอกเนี่ยภาคคีริ้วหอทองนะจ๊ะจะบอกให้ดวงคนปีวอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ซื้ออะไรคือไม่ซื้อแต่อย่ามาดูถูกว่าฉันจนจะบอกเลยว่าเขาพกเงินเนี่ยหนาเป็นปึงป๋งๆเวลาจ่ายนี่จ่ายเงินสดคนปีวอกบอกแล้วบอกว่าถ้าอยากให้จ่ายจ่ายใจยสุดๆแล้วเป็นคนที่ชอบแต่งตัวสมรรถะ นะคะคนปีวอกแต่บทจะสวยก็คือจะสวยปริ้งไปเลยแต่อยู่บ้านบางทีไม่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวแต่เป็นคนชอบซื้อนะชอบซื้อของสวยของงามนะคนปีวอกจะเป็นแบบนี้ดวงคนปีวอกเนี่ยการงานเนี่ยถือว่ามีความโดดเด่นนะคะในในในเดือนมกราคมเนี่ยมีความโดดเด่นเพราะว่ามันมีไพ่เหรียญและมีไพ่สามถ้วย การงานดีมีความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือการงานมีความโอกาสในการเป็นไปได้ในสิ่งที่ปรารถนาดีแล้วคนที่เกิดปีวอกเงินจะเข้าเยอะนะคะเงินจะเข้าเยอะนะคะเพราะมีไพ่เหรียญเกี่ยวก็เข้ามานะคะสําหรับคนโสดจะมีโอกาสได้พบคู่แต่สําหรับคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยดวงของคนที่เกิดในปีวอกเนี่ยจะมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งสําหรับคนที่โสดคือจะมีคนเข้ามาคุย นะคะเข้ามานะคะเหมือนมีฟ้าประทานให้แต่สําหรับคนมีครอบครัวเนี่ยในช่วงเนี้ยคนปีวอกจาบุ่งหน้าทํามาหากินหาเงินเนี่ยดูไพ่เนี่ย,ย,ยมันเรียงออกมาเลยอย่างชัดเจนเลยนะคะมันเรียงออกมาชัดเจนเลยแต่เป็นคนที่ไม่ชอบง้อไครเนี่เห็นไหมดวงคนปีวอกไม่ชอบงอไขรจะทําอะไรก็แล้วแต่จะลงทุนหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่เป็นคนไม่สนใจฉันทําทําเลยเพราะว่าหวังพึ่งไครไม่ค่อยได้ นะคะดวงคนปีวอกเนี่ยวังพึ่งใครไม่ค่อยได้พอจะไปหวังพึ่งใครหวังว่าเอ้ยคนนี้จะมาช่วยผิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนปีวอกจึงเป็นคนที่ทําอะไรทําด้วยตัวเองเป็นหลักเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคนปีวอกเนี่ยต้องขอพรพระนารายพระรักษมีด้วยนะคะต้องขอพรกับพระนารายพระรักษมีให้บูชาไหว้พระนารายพระรักษมี จะดีมากๆแล้วสุขภาพของคนที่เกิดปีวอกเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันเกี่ยวกับช่องปากนะคะจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันช่องปากฟันผุฟันเป็นแมงเหงือกอักเสบให้ระมัดระวังเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยจะต้องไปอุดฟันทําฟันจะมีโอกาสเกี่ยวกับปวดตามฟันตามอะไรอย่างเงี้ยให้ไปอุดฟันแล้วก็พยายามแปลงฟันตอนกลางคืนด้วยนะคะ แต่สําหรับใครที่ใส่ฟันปลอมอยู่ก็ไม่ต้องแปลงก็ทําความสะอาดเอานะคะแต่อันนี้คือสําหรับคนที่ที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของฟันเนี่ยต้องต้องต้องดูให้ดีนิดนึงดวงคนปีวอเป็นคนมีเสน่ห์นะคะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนอยู่นิ่งๆก็ดูดีนะคะก็บอกแล้วไงว่าผ้าคีิ้วหอดทองดวงคนปีวอว e ออ f ฟอร์จูนเลขทะเบียนรถนี่ก็ให้โชค เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไปออกป้ายแดงออกเลขทะเบียนรถมาเ่ยนะควรที่จะต้องดูเลขทะเบียนรถตัวเองเอาไว้ด้วยสําหรับคนที่เกิดในปีวอกและดวงคนปีวอกเขาบอกว่าจะมีกัลยาณนมิตรดีชี้ขุมทรัพย์เพราะว่าได้ไพ่สามถ้วยสามถ้วยชัยชนะฉลองเงินตราต่างๆแล้วดวงของคนที่เกิดปีวอกเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับนะคะเขาบอกว่าในเดือนมกราคมเนี่ย นะคะในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะ <_ d ata> เขาบอกว่าให้คุณเนี่ยไปทําบุญเกี่ยวกับเครื่องมือการแพทย์นะคะโรงพยาบาลไหนที่เขาทําบุญเกี่ยวกับต้องเปิดรับบริจาคเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์เนี่ยคุณลองไปตามโรงพยาบาลที่ที่อยู่ใกล้บ้านนะคะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยลองไปดูสิในจังหวัดของคุณเนี่ยเขามีไหมเปิดรับบริจาคอะไรไหมคุณไปร่วม ร่วมเนี่ยให้ร่วมเนี่ยหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทหรือมากกว่านั้นก็ได้แต่ให้ลงท้ายด้วยหนึ่งหนึ่งเจ็ดบางคนจะบาริจาคหนึ่งพันก็ให้เป็นหนึ่งพันกับสิบเจ็ดบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทให้